สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยเข้มข้นจากธรรมชาติไมโมไมคาร์ดสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินบาร์บีคิวพลาซ่าคัดมาแต่เมนูเด็ดสุกยกเซตอร่อยรู้ใจ2ภาพ2เรื่องราวในช็อตเดียว Samsung Galaxy Note 87นาฬิกา26นาทีนะครับกลับเข้ามาช่วงนี้ช่วงสุดท้ายสีสันบ้านเรานะครับไปที่เจษฎาพาลุยวันนี้พาไปดูสัตว์ไปดูสัตว์แปลกค่ะที่ซูต้าบิสโตนะคะแต่ว่าจะมีสัตว์แปลกๆอะไรที่นี่บ้างนะคะจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวตามคุณบอยเจษฎาพาลุยไปดูเลยค่ะเดี๋ยวลูกรักหิวหรือยังลูกโอ้ยน่ารักจริงๆคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เจษฎาพาลุยเราพาไปดูสินค้าที่เป็นแบบแรร์ไอเทมใช่ไหมของหายากแถวแถวอินทาววันนี้เนี่ยนะผมจะพามาดูสถานที่ที่เป็นแบบแรร์ไอเทมเหมือนกันเผื่อไว้อาจจะเป็นทางเลือกในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะฮะที่ผมบอกว่าแรร์ไอเทมวันนี้ผมพามาคนที่แบบว่ารักสัตว์หน่อยจะเป็นแบบว่าสัตว์แปลกสัตว์เลี้ยงก็ตามนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เซนทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์แถวแถวเรียบด่วนรามอินทราตรงนี้นะฮะที่นี่ทราบกันดีว่าเขาสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ในบางโซนนะครับผมแต่ที่ผมจะพามาในวันนี้คือที่นี่ฮะที่นี่คือซูต้าบิสโตข้างในเขาบอกว่าเป็นพวกแบบว่าทั้งสัตว์แปลกสัตว์เลี้ยงคุณทานอาหารของดื่มของว่างพร้อมกับสัมผัสสัตว์เหล่านี้วันนี้ต้องเขียนของผมต้องหาเพื่อนให้ได้พามาหาคู่ดูร้านนี้ฮะร้านนี้เขายังตกแต่งเป็นแบบเซอร์คัสไงเป็นแบบเหมือนละครสัตว์เหมือนละครสัตว์แบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมนัดเจ้าของร้านเขาไว้คุณวิแอบเห็นรูปนะครับพอจะสวัสดีครับคุณวิด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมเขาเขียวสั่งกะเพราสองร้านร้านสวยมากค่ะเหนื่อยไหมคะท่านน้ำก่อนได้นะคะโอ้โหเตรียมน้ำไว้ให้รอแล้วโอ้โหเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากเลยเดี๋ยวก่อนจะดื่มคุยกันหน่อยคุณวิเอาจริงๆผมเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ในสวนสนุกละครสัตว์อะไรประมาณนั้นนะฮะจริงๆความรู้สึกเราแรกที่อยากจะทำร้านนี้คืออยากให้รู้สึกเหมือนสนุกเลยวางธีมเป็นเหมือนเซอร์คัสนะคะแต่ว่าใช้สีพาสเทลให้มันดูซอฟต์ลงมาอย่างเขียวๆออกพาสเทลออกส้มแบบนี้อันนี้เรื่องของการตกแต่งร้านแต่จริงๆแล้วร้านนี้จริงๆแล้วทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเรานะคะคือเริ่มต้นเลยเรามีฟาร์มเพาะพันธุ์มาก่อนใช่ไหมคะเราก็เริ่มร้านนี้เราอยากให้เป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้ที่เด็กจะรู้จักกับสัตว์เอ็กโซติกเพ็ทมากขึ้นดังนั้นเข้ามาจะเห็นอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคุณวิจะบอกว่าทำเพาะพันธุ์มาก่อนเป็นพวกสัตว์แปลกที่พูดติดปากว่าเอ็กโซติกนี่นะใช่ค่ะสัตว์แปลว่าอะไรประมาณไหนเอ็กโซติกเนี่ยมันคือสัตว์ที่ต่างท้องถิ่นที่ไม่ใช่ของบ้านเราใช่พอจะเข้าใจแล้วที่นี่ก็มีเยอะแยะเลยมาคุยกันเรื่องของอาหารกันหน่อยดีกว่าได้เดี๋ยวมาตรงนี้เป็นร้านที่เป็นแบบสามารถเล่นกับสัตว์ได้แล้วก็ประดาอาหารด้วยจานหลักๆหนักท้องก็มีค่ะขนมก็มีขนมก็มีเดี๋ยวให้น้องเอามาให้ทานเลยดีกว่าเนาะเป็นคนหรือเป็นคนผมก็แหมว่าในเซอร์คัสนึกว่าจะมีส่งมีเสียงเข้ามาเสิร์ฟขอบคุณครับอันเมนูอะไรเนี่ยร้านนี้จะเป็นข้าวผัดต้มยำอย่ายุ่งใจเย็นร้านนี้ก็จะเป็นคาปิบาร่าสปาเกตตี้คาปิบาร่าเดี๋ยวชื่อมันแปลกๆคาปิบาร่าจริงๆเป็นโลโก้ร้านเราเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อแต่ตัวเขาจะประมาณขนาดไหนนะฮะตัวประมาณน้องๆฮิปโปเลยค่ะตัวใหญ่มากเอวเหมือนกันเอวเราในร้านเรามีทั้งหมดกี่เมนูยังไงบ้างครับเนี่ยจริงๆมีประมาณ30เมนูเลยค่ะมีทั้งอาหารหวานน้ำดื่มแล้วก็ของคาวเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยว่าบางท่านก็อยากทานอาหารเป็นอาหารหลักก็มีเหมือนกันพวกเป็นแบบว่าของเบาๆนี่ค่ะเป็นโทสต์เป็นแฮมชีสใช่ลองทานได้เลยพ่อคุณแม่ครัวนี่ก็พ่อคุณแม่ครัวนี่สั่งตรงมาจากโรงแรมมาจังมากอาหารถูกปากเป็นคนปากสูงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาหารเท่านั้นนะครับที่นี่อย่างที่บอกไปคุณแล้วก็ร้านอาหารเสร็จปั๊บคุณลองมองไปรอบตัวสิฮะคุณจะได้เจอกับเหล่าญาติๆของผมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าไปดูหน่อยได้ไหมไปอันนี้เป็นสัตว์ที่เรานำมาโชว์หมุนเวียนไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ละตัวอันนี้จะเป็นหนูฮิปโปค่ะหนูฮิปโปหรือจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นหนูแกสบี้ชนิดนึงนี่แหละแต่ว่าเขาไม่มีขนก็เลยเรียกเป็นหนูฮิปโปใช่ชื่อจริงๆเขาคือแฮร์เลสกินนี่พีคลองจับได้นะกล้าไหมอย่างเงี้ยกล้าโอ้โหยากไหมตัวนี้เดี๋ยวเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงดูเหมือนหนูแกสปี้ทั่วไปเลยต่อมาเลยตัวนี้ชอบไหมเอ่ยโอ้ยบอกเลยอย่ามาใกล้โอ้โหตัวนี้ยอมแพ้กล้าจับด้วยเหรอฮะกล้าสิคะ
โอ้โหเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกเบียร์ดากอนค่ะอันนี้เอามาจากไหนฮะเบียร์ดากอนมาจากอเมริกาค่ะมาตอนนี้คือเพาะพันธุ์ในไทยแล้วส่วนใหญ่ในไทยค่อนข้างเพาะเก่งมากๆมีหลายสีเขาจะมีคราวอยู่ด้านล่างอะค่ะแล้วเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะเป็นสีดำอ๋อก็เปลี่ยนสีได้ใช่เปลี่ยนสีคราวเป็นสีดำผมว่าของคุณพี่ก็เพาะเหมือนกันคือเพาะเป็นสีได้ไหมตัวนี้ไม่ได้เพาะค่ะแต่ว่ามีหลากหลายชนิดใช่โอ้นี่เหมือนวิกผมนอนได้อันนี้ก็เป็นแกสบี้ชนิดหนึ่งโอ้ยส่วนใหญ่ลูกค้ามานี่เขาสามารถที่จะเข้ามาจับเข้ามาจับได้ค่ะสามารถจับได้มีชื่อไหมคะตัวนี้ตั้งหรือยังยังไม่ตั้งเลยนะวันนี้เลวกะเพราให้ซื้อกะเพราเลยใช่ไหมดูนี่สีสวยมากเลยนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยการที่เราเลี้ยงดูเขาทุกอย่างเนี่ยการที่นำเข้ามานี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างยังไงบ้างไหมฮะถูกต้องตามกฎทุกอย่างค่ะก็สัตว์พวกนี้จริงๆแล้วไม่มีไซไม่ติดไซเตสก็คือสามารถเลี้ยงได้ปกติเหมือนหมาแมวแต่สัตว์บางชนิดเนี่ยที่ติดไซเตสเช่นเป็นเด็กฟอกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องอ๋ออันนี้เป็นโซนไฮโลเวิลด์ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเราเลยใช่อย่างที่เห็นด้านนี้ไอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรแฮร์รี่ด็อกค่ะโอ้ยทำไมลูกแฮร์รี่ด็อกเขาคืออยู่ในตระกูลอะไรฮะเป็นกระรอกดินค่ะกระรอกดินเอาคือในรูใช่อันนี้เราเป็นไฮไลท์เราคือเราทำที่แรกของโลกเลยที่จำลองสถานที่อยู่จริงของเขาคือเขาจริงๆเขาอยู่ใต้ดินดังนั้นก็จะเห็นเนี่ยเขาขึ้นมาหาอาหารตามโพรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์เขาเลยแบบนี้มีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับเนี่ยก็จริงๆคือเราอยากให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกษัตริย์นะคะก็เลยทานอาหารไปสามารถมาป้อนน้องได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่น้องก็ไม่รู้สึกว่าโดนขังหรือโดนอะไรเพราะว่าก็สามารถวิ่งได้ทั่วร้านเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช้กระจกเนี่ยเป็นตัวกั้นไม่ให้เป็นตัวเขาใช่ไม่อยากให้คนไปสัมผัสเขาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้สัตว์พวกนี้มายุ่งกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มประมาณไหนบ้างครับครัวแล้วก็น้องๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยค่ะคนที่มาเนี่ยจะมีหลายรูปแบบเป็นคนที่อยากเลี้ยงเป็นคนที่รักสัตว์เป็นคนที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ตื่นเต้นหลายๆอย่างเห็นแบบนี้แล้วเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบสัตว์เอกโซติกมันมีหลายอย่างมากเลยนะแล้วพอมาดูตรงนี้นะนี่มันคือไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่น่ารักไหมคะจิงโจ้โอ้น่ารักมากเป็นตัวนู้นเหรอจิงโจ้ใช่เดี๋ยวไปดูกันตัวนี้ก็น่ารักอันนี้อะไรนี่อันนี้เฟนเน็กฟ็อกค่ะเป็นหมาป่าเป็นหมาจิ้งจอกที่เล็กสุดในโลกโอ้เดี๋ยวเราน่ารักมากเลยใช่น่ารักมากแล้วถ้าเกิดมีตัวข้างหลังพี่บอยน่ารักไหมคะอ๋อหมูนะเอ้ยอะไรเฮ้ยไม่กัดเอาตัวนี้ก่อนเอาไปใจเย็นไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัตว์แปลกเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้เป็นจริงๆคนค่อนข้างชอบน้องค่อนข้างเด็กๆที่มาเลยค่อนข้างได้รับความนิยมมากเอาซะน่าเกลียดมาคล้องคอถ่ายเหมือนพี่บอยอย่างนี้เลยครับคือแค่เขียวตัวเดียวผมก็ทุกวันนี้ผมก็กลัวมันอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขออนุญาตคุณวิเข้าไปดูได้หน่อยหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะว่าแต่ละตัวจริงๆแล้วไอ้สัตว์แปลกที่เราเห็นนะอยู่ต่างประเทศที่เราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงการเลี้ยงดูยังไงบ้างเผื่อปีใหม่นี้คุณอยากจะพาคนในครอบครัวมาวันนี้ขอบคุณคุณวิมากจะโกรธก็ยังไงอยู่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้ใครทีมงานมาเหรอแล้วกัดตาให้ดิเป็นไงคุณบอยไปเจอตัวจริงเข้ากลัวกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นแค่ตอนแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาฝากคุณผู้ชมกันอีกหนึ่งตอนใครที่ชอบสัตว์แปลกๆนะคะพรุ่งนี้ต้องติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสีสันบ้านเรากันต่อนะคะสีสันบ้านเราวันนี้เป็นโครงการอีกโครงการนึงที่ดีมากเพราะว่านำเงินจากการทอดผ้าป่าเนี่ยไปช่วยเหลือพี่ตูนกันด้วยกับโครงการ9คนละ9นะคะจะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลสูงวัยของชาวอำเภอแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะดูเป็นพร้อมกันเลยนะคะที่สนามโรงเรียนเมฆขจรตำบลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านคุณสราวุธไทยเจริญในอำเภอแม่แตงนะคะเขาเปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชนในตำบลขี้เหล็กต้านยาเสพติดนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตลอดจนเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เป็นการเชื่อมความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วยก่อนการแข่งนะคะก็มีการแสดงการรำวงย้อนยุคจากคณะรำวงย้อนยุคของตำบลด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของแม่บ้านที่มารวมตัวกันใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายหลังจากนั้นก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลผู้สูงอายุนัดพิเศษค่ะแบบนี้ระหว่างทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านกับทีม VIP อำเภอแม่แตงนะคะซึ่งนักกีฬาทั้ง2ทีมรวมอายุกันได้เขาบอกว่ากำลังจะถามเลยว่าในสมัย
ในสนามอายุเท่าไหร่คุณเอกลองทายดูสิว่าเท่าไหร่ไม่ว่าเกินพันนะทีนึงอ่ะเขาบอกว่ารวมกันได้ 1,000 ปีค่ะโดยมีนายอำเภอแม่แตงเป็นกรรมการตัดสินนะคะซึ่งผลปรากฏว่าแข่งกันไปแข่งกันมาด้วยความที่อายุรวมกัน 1,000 ปีเนี่ยก็เลยได้สกอร์เสมอกันที่ประตูต่อ0คือคิดว่าน่าจะอย่างนั้นเตะกันไปเตะกันมานะคะมาดูอีกคู่กันบ้างอีกคู่นึงเนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมแม่บ้านตำบลขี้เหล็กแล้วก็ทีม VIP อำเภอแม่แตงนะคะซึ่งทีมแม่บ้านเนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมด14คนมากกว่าทีมผู้เล่น VIP แม่แตง1เท่าตัวเลยนะอ๋อเพราะว่าผู้หญิงไงแต่เขาเป็นผู้หญิงนะคะโดยกติกาเนี่ยก็คือทีมแม่บ้านสามารถใช้มือจับลูกฟุตบอลได้ด้วยแล้วก็ใช้มือดึงแขนดึงขาฝ่ายตรงข้ามได้ชนะไม่ชนะก็ผลปรากฏว่าทีม VIP อำเภอแม่แตงฝ่ายทีมพ่ายนะคะพ่ายทีมแม่บ้านตำบลขี้เหล็กไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ค่ะโอ้3-0น่ารักมากๆแม่บ้านชนะไปซึ่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นะคะนอกจากจะเสริมความสามัคคีในชุมชนแล้วทางผู้จัดก็ยังได้มีการตั้งผ้าป่าสามัคคีทบทุนโครงการ9คนละ9ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็โดยหลังจากนี้ทางอำเภอแม่แตงจะเป็นตัวแทนมอบเงินทั้งหมดผ่านจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบให้กับคุณตูนบอดี้แสลมต่อไปในโครงการ9คนละ9ด้วยค่ะครับดีมากๆเลยนะฮะสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ไอ้ตูนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอแม่แตงนะฮะก็มาร่วมกันจัดกิจกรรมจะสังเกตว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ทุกคนก็จะเรียกพี่ตูนของเราว่าพี่ตูนไอ้ตูนแบบนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันท้ายนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเข้ารับราชการนะครับฟังทางนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นะครับได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าเป็นข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่12แล้วนะครับจำนวน50ตำแหน่งด้วยกันซึ่งใครที่สนใจนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคม2561นะครับเข้าไปสมัครกันได้โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการนะครับในวันที่1พฤษภาคม2561เป็นต้นไปใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์023569999ต่อที่หมายเลข8842หรือว่าเข้าไปหาข้อมูลกันได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.opdc.go.th นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับท้ายนี้ขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยครับวันนี้ขอบคุณเมเจแบรนด์และ Adidas ค่ะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าที่นี่โมโนทวิตี้ไนท์ครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ